ครับทำแรงไม่ได้แล้วมันจะระบมครับระบมหรืออักเสบกันเดียวกันมันค่อยๆค่อยที่สุดค่อยได้โอ้โทษครับสักกะจิครับนะหลวมบ้างไหมคิดว่าหลวมบ้างไหมโอ้ปวดได้หมดเลยเนาะจับตรงไหนแตกตรงนั้นก็เจ็บไปหมดมันพร้อมมันกระดูกครับอะไรแค่2เดือนเลยแค่นี้เป็นขนาดนี้ปลายเดือนพฤศจิกาธันวาคมแล้วก็ธันวายังไม่รับการรักษาว้าวแค่รอเอ็กซเรย์เอ็กซ์สแกนเหรอแต่ว่าไวรัสตับบีสูงว้าวเขาเลยไม่ได้ให้ยาต้านเอาเขาว่าเราเป็นอะไรครับไวรัสตับบีครับตับบีแล้วก็มะเร็งตับโอ้มีก้อนในตับ3ก้อนใหญ่อุ้ยลามมาปอดอีกโอ้ตั้งความหวังพร้อมๆกันเนาะครับอาการที่ว่านั้นดูซิมันจะคลี่คลายจะหายจากเราไปไหมตั้งที่ว่าที่นี่ไม่มีกินไม่มีถามไม่มีฉีดแต่แค่2มือเปล่าครับเท่าที่ได้รู้นี่แหละผมมาบ่อยๆได้ไหมอยากเข้ามาตลอดสื่อสารก็ว่าไปนู่นครับเห็นไหมแค่นี้ก็ยังร้องปืนกาดแล้วโยมเอ้ยผมว่าทางการแพทย์เนี่ยมาถึงตรงนี้นะถ้าผมจะวินิจฉัยนะครับขออนุญาตวินิจฉัยนะการที่จะเอากลับคืนมาลำบากผมใช้คำนี้ไว้ก่อนครับเพราะอะไรก้อนมันโตใช่ไหมแสนโตแล้วครับถ้าเป็นการแพทย์ก็น่าจะเป็นการผ่าตัดออกไปผมไม่แน่ใจว่าเขาทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำไม่ได้ก็ไม่จะหาเพลงอะไรร้องอยู่เนี่ยแล้วก็ช่วยกันได้ในระดับที่ปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บเท่าที่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันครับใช่ไหมฮะชัดเจนเรี่ยวแรงแข้งขาเป็นไงบ้างเท้าวมน้ำก็เดินแบบเบาเดินไวก็หน่อยมีเรี่ยวแรงบ้างไหมเดินไวแล้วเหนื่อยเดินไวแล้วเหนื่อยครับก็เดินธรรมดาก็เหนื่อยอยู่ครับแล้วใช่มันจะเหนื่อยง่ายนั่นเองครับทั้งหน้าทั้งหลังประกบกันเลยครับเวลานอนต้องใช้หลังหนุนไว้นี่นะถึงจะพอไหวนะไม่เป็นไรมันเจ็บฝั่งขวาขวาโอเคฝั่งโน้นนะขวานี่นะครับสังเกตสิค่อยๆปรับแล้วกันทั้งสองข้างไปหมดตอนผมจับครั้งแรกตัวนี้ไงเจ็บครับครับอ
ทำได้แค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้หรอกนะมากกว่านี้มันจะไปเจ็บเจ็บมากกว่านี้ยิ่งแย่เพราะว่าเรื่องเจ็บเรื่องที่มันสูญเสียพลังงานเยอะมากแม่แม่ใช่ไหมครับเรียกคุณแม่ใช่ไหมเรียกให้มาทำอะไรเปล่าเดี๋ยวแกจะไปที่อื่นเหรอเดี๋ยวแกก็รักษาด้วยเหรอห่วงร้านอีกโอ้ห่วงต้องทั้งร้านนะยายนะยายด้วยญาติเดี๋ยวจะโทรหาเนี่ยเทนไปหักก็ได้ไโอ้ยไปหมดทุกส่วนเลยขางบวมน้ำไปทุกส่วนนะโยมเอ้ยแล้วค่อยหายใจเอาได้แต่ท่านั้นโอ้ยเท้าบวมครับท้องไส้จะลดลงไหมความเจ็บปวดหลังมันถึงกันหมดนะบอกให้ทราบไว้ครับยิ่งผมจับมันจะไปถึงกันหมดทุกส่วนพลังผมจะเป็นอย่างนั้นมันจะวิ่งทั่วทุกตัวชันขาข้างนี้มาสิชันขึ้นโอเคดูหลังจึงเราไม่ยืดเส้นทำท่าจะหลุดเลยเหรอครับมันตึงหมดเลยโอ้พลังของผมเป็นยังไงเวลาผมปล่อยจะสบายสบายสังเกตจะยุบพี่ชายไม่ต้องพนมมือไม่เป็นไรครับครับสบายสบายตามความรู้สึกที่ลุงสัมผัสนะครับตามความเจ็บของตัวเองไปเอาใจเอาความรู้สึกของเราไปตามความรู้สึกที่เราเป็นนะครับอันไหนดีบอกว่าดีเบาเบาอะไรเงี้ยอันไหนเจ็บบอกเจ็บโอ้ยไม่ต้องไปทนขยับเองดูซิแข้งขาขึ้นลงเองดูซิครับน่ะมันเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าเดิมไหมเรียกว่าพละกำลังเราเรียกว่าพละกำลังดูสิร้อนเลยจะมันเบาเบอร์บ้างไหมผมก็ใช้แสงเหมือนกันไงแสงผมแสงง่ายเงี้ยไม่ต้องใช้แสงเหมือนราคาได้หลายล้านสบายตัวไหมตามความสุขให้ได้
พักใช่ไหมพักก็หายใจมีโทรศัพท์แต่ว่าต้องหายใจไว้ด้วยครับใช่ไหมล่ะมันจะหายใจได้ดีกว่าเดิมไหมถามตัวเองเสมอกระดับตัวได้ดีกว่าเดิมไหมความจะปวดน้อยกว่าเดิมไหมเราขยับเป็นท่าไหนอย่างไรเดิมขยับไม่ได้ตอนนี้ขยับได้บ้างแล้วหรือยังต้องคิดในรูปแบบนี้ให้ได้ครับเปรียบเทียบไปให้ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันก้าวหน้าพลังงานมือสุดมันช่วยได้ขนาดนี้เป็นใดมันก็จะประมวลได้ประเมินผลได้โอเคไหมครับไม่ใช่จ้องแต่อยากจะหาอย่างเดียวมันเกินไปโอเคนะครับผมความเข้าใจมันพร้อมกันตามกันเนี่ยสำคัญความเจ็บปวดมะเร็งตับก้อนเนื้อในตับปวดหน้าอกด้านหลังประกอบกันโอ้โหทรมานนะครับฟังแล้วทรมานชิ้นเรื่องไปเห็นไหมวันพุธนี้มาได้นะฮะจิตตกกับทางด้านเดี๋ยวเพิ่งมาเอาคำตอบจากผมครับคนที่ทำงานผ่านจอก็มีอยู่ช่วยกันประมวลผลอย่าหายจากอาการที่เป็นครับไม่รู้จะยายปวดหัวเมื่อกี้เนี่ยเอาหัวมายายเอาหัวมาจะช่วยจะได้จบคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งตอบเป็นคำถามค้างไว้ขอบคุณครับโอเคครับปัดไม่เดินทางไหนเลยคนละอยู่ข้างในครับโอเครอแล้วครับรอแล้วก็ลุกเสร็จจากตรงนี้ครับคิดว่าจะเสร็จแล้วเอาปวดหัวเอาหายปวดเลยนี่กับปวดนี่กินเอาหายปวดนะเข้าใจแล้วผมเป็นฟังหูผมจะไวหูผมจะไวดูจะหายปวดท้องเสียหายยังถึงกันครับมาหน้าหัวเบามากไหมต่อหัวก่อนขึ้นใจท้องไปยังหายยังหัวเข่าแล้วไงนะหัวเข่าเผื่อท้องนะชัดเจนนะเติมยังเติมให้ต่างหากต่อไปหางหัวเข่าลุกเดินเลยหัวเข่าจะดีแค่นี้ลุกปึ๊ดปั๊ดเจอเขาเจอดูซิจริงไหมอย่าเพิ่งเป็นห่วงลูกเอาตัวเองก่อนเขาโอเคไหมเขาสบายนะเอาตัวเองก่อนให้มันชัดเจนก่อนครับนะหัวท้องเขานะอ่ะมาถึงลูกอ่ะเป็นไงมั่งเรื่องของกระสานนะแป๊บโป่งซะหน่อยนึงใส่เลยเออจบข่าวโอเคอ่ะคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 70% ครับได้70ใช่เหรออืมโอ้มาถึงอาการยังไงฮะอาการปวดตอนนี้ยังไม่ปวดต้องดูจังหวะลุกนั่งว่าจะมาอีกไหมแล้วถ้านอนเนี่ยโอ้โหมัน 70% แล้วว่างใช่ไหมครับหาไหนได้ไหมเนี่ย
คือถ้ามันไม่มีอาการปวดนะเราก็จะสบายตัวเอาถามว่ารอดตายเป็นไงอ่ะรู้ไหมสภาพรอดตายเป็นไงมันตายแล้วเกิดไหมเหมือนตายแล้วเกิดไหมจงจำคำนี้ให้ดีแล้วเก็บอารมณ์นี้ไว้ให้ดีนะครับอารมณ์นี้คือความรู้สึกเก็บความรู้สึกขณะนี้ไว้ดีจะไปไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็เก็บความสึกนี้มันจะดีขึ้นดีวันจำภาษาหนวกให้แม่นเป็นภาษาต้องจำความรู้ตัวเองโอเคนะถ้ารู้สึกปวดปุ๊บนิ่งก่อนอยู่กับตัวเองให้ได้ลุงออกแต่ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวลุงออกจะจุดๆๆเองครับต่อจากมาเองโอเคไหมครับผมจบนะวันนี้เราจบแค่นี้โอเคก็ได้หลักการไป